ในตอนนี้ก็จะมีอยู่2ข้อนะฮะก็คือข้อ1เลยก็คืออัยการฟ้องโดยผ่านการสอบสวนจากทางตำรวจแล้วก็ข้อที่2คือให้ทนายความเนี่ยยื่นฟ้องเองเลยโดยตรงนะฮะเพราะว่าตอนนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเมื่อประมาณวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีหมายเรียกเขาเรียกว่าหมายเรียกใช่มั้ยฮะแล้วก็เพื่อที่ให้ไปพบก่อนวันที่18กันยายนแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะฮะก็ตอนนี้ก็มีหมายเรียกอันที่2ออกไปแล้วก็คือน่าจะเป็นสิ้นสุดเนี่ยก็คือให้เวลาถึงวันที่1ตุลาคมนี้อะไรเงี้ยพอหลังจากนี้ก็คงน่าจะเป็นหมายจับใช่ค่ะเขาได้ติดต่อมาบ้างมั้ยคะในส่วนที่แขบอกไปแล้วนะฮะก็ต้องเป็นทางทนายนะก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาซึ่งที่มาคุยกับแขขอคุยกับแขหรือว่ารับผิดชอบในส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบโดยตรงครับอันนี้ถ้าทางฝั่งเขาเองพูดมาแบบนี้แขก็คงจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถตอบคำตอบนี้ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับหมายเรียกอันนี้นะฮะก็อย่างนี้ไม่ต้องละฮะทุกอย่างตอนนี้เป็นหน้าที่ของทนายนะครับไม่ว่าจะด้วยหลักฐานอะไรที่มันเด็ดชัดด้วยการที่ทางอีกฝ่ายหนึ่งโพสต์อินสตาแกรมแล้วก็ได้ยอมรับแล้วคือหลักฐานของแขคิดว่าค่อนข้างครบพอสมควรครับตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมคะกังวลมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องสภาวะจิตใจของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือกังวลที่สุดเลยคือเรื่องของสังคมนะฮะทุกคนกำลังรอคำตอบจากแขอยู่ว่าแล้วสรุปมันยังไงทุกคนแขว่าหลายคนคงคิดเหมือนแขแล้วฮะว่าจริงๆแล้วเรามีความเชื่อว่าในเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันมีอยู่จริงและแขก็ยังยืนยันสิทธิ์เดินว่าแขก็ยังอยากได้รับความยุติธรรมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงแขมีความรู้สึกว่าไม่ว่าผู้จะกระทำผิดหรือว่าตัวแขเองซึ่งผู้ถูกกระทำเราต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบแล้วดันมาเป็นเรื่องนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยกันเพราะฉะนั้นเราควรรับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งแขว่าแขรับผิดชอบในส่วนของแขได้ดี 100% เลยฮะยังมีความหวาดระแวงอยู่ในการใช้ชีวิตฮะก็แต่ว่าด้วยความกลัวตรงนั้นแขก็เลยมีความจำเป็นต้องติดต่อไปทางสถานทูตสวีเดนแล้วเพราะว่าแขเป็นประชากรของที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเอาใบแจ้งความเนี่ยส่งไปให้ที่นั่นเพื่อให้ทางสถานทูตสวีเดนติดต่อเงี้ยเพราะแขอยากได้ความคุ้มครองความปลอดภัยแขในระหว่างที่แขอยู่ที่มังกรน่าจะเป็นติดต่อไปทางสถานีตำรวจฮะโดยทางให้สถานทูตเนี่ยฮะคอยเข้ามาช่วยด้วยครับมาดูแลความปลอดภัยใช่ครับเพราะแขมีความกังวลเรื่องค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยของแขอ๋อเป็นห่วงทุกวันฮะเป็นห่วงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็มีถามไถ่แล้วก็คุยกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วทางครอบครัวเหมือนกันทางครอบครัวแขกก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะก็ยังคงติดตามอยู่ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเรื่องเนี่ยมันล่าช้าเนี่ยแขกก็อาจจะต้องให้พี่ทนายเจนของแขเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่ยื่นฟ้องไปทางอัยการเลยใช่ก็ด้วยความหน้าที่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะรู้ว่าเอ้ยประมาณหนึ่งแต่ก็มีบ้างนะฮะเพราะเราอย่างที่แขให้บอกไปแล้วแขไม่อยากใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวแขอยากกลับมาเป็นแขคนเดิมให้มากที่สุดอย่างน้ำหวานล่ะคะได้มีมาก่อนอะไรตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยฮะแล้วก็ถามว่าอยากคุยหรือว่าอะไรไหมแขว่าเราแขขอมอบหน้าที่นี้ให้เป็นทางทนายความดีกว่าฮะตอนนี้แขก็ยังแต่งหน้าได้ไม่ 100% เพราะว่าเวลาล้างหน้าหรือว่ายังมีอาการเจ็บบ้างฮะก็ถามว่ามีความกังวลไหมมันก็มีความกังวลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าด้วยเราจะชกเทนไฟเทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าซ้อมจริงชกจริงแล้วเอฟเฟคที่มันเกิดจากการกระแทกภายในที่แขอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็มีความหวาดกลัวบ้างครับเราต้องไปเช็คอันนี้แต่ด้วยสภาวะตอนนี้แขรู้สึกว่าแขหายใจได้ตามปกติแล้วอาการเจ็บมันไม่ได้คือมันยังมีอาการเจ็บอยู่คือจับไปแต่ไปเนี่ยก็ยังมีอาการเจ็บอยู่มันไม่ได้ถึง 100% เลยต้องแบบว่านัดเช็คเป็นระยะนะก็เดี๋ยวต้องไปนัดเช็คอีกทีฮะเพราะโดยส่วนตัวแขก็มีประกันอุบัติเหตุอยู่นะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องเช็คไปทางประกันอีกทีว่าพอจะสามารถ cover อะไรตรงนี้ได้บ้างไหม
อ๋อก็คือยังไม่ได้คุยกับแพทย์โดยตรงฮะแต่ว่าทางแขกก็คือได้มีการซ้อมนะฮะแต่เฉพาะเป็นช่วงบอดี้เฉยๆยังไม่ได้มีการถึงขั้นแบบว่าจะลงนวมหรือว่าชกอะไรยังเว้นระยะบริเวณนี้ไว้อยู่ฮะมันชกจริงจะกลัวมั้ยคะว่ามันจะซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแขกว่าด้วยสปิริตและความรับผิดชอบที่แขกมีพอแขกจะพยายามทำให้ดีที่สุดและกระทบต่อโปรดักชันกระทบต่อคนดูกระทบต่อคนที่ตั้งใจมาเชียร์เราให้น้อยที่สุดฮะใช่แล้วก็ทิ้งท้ายนี้ไม่มีอะไรก็จริงๆนะขออยากขอร้องพวกพี่สื่อทุกคนนะฮะทางแขนแล้วก็ทนายเจนนะฮะยินดีนะฮะให้กับคำตอบเกี่ยวกับคดีนี้ในทุกๆอย่างนะฮะแขขออย่างเดียวว่าขอรบกวนพี่ๆนะฮะอย่าให้เรื่องนี้เงียบไปเท่านั้นเองนะฮะเพราะถ้าอยากติดต่อมาอยากคุยกับแขเรื่องนี้แขเต็มที่เลยนะฮะแต่ขออย่างเดียวฮะอย่าให้เรื่องนี้เงียบไปเท่านั้นเองเพราะทุกวันนี้แขก็เหมือนพิสูจน์ตัวแขเองนะฮะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กฎหมายซึ่งแขก็พยายามทำตรงนี้อย่างน้อยถึงมันอะไรก็แล้วแต่แขว่ามันเป็นอินสไปร์ให้คนหลายๆคนว่าเฮ้ยมันสามารถเกิดขึ้นกับแขได้อะไรเงี้ยแล้วแขมาจากต่างประเทศด้วยแขก็ยังคาดหวังอยู่เสมอว่าประเทศที่แขเพิ่งเข้ามาอยู่เนี่ยมันจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องแขมีความกังวลเรื่องมันจะเงียบมันเรื่องมันแขก็มีความกังวลเหมือนกันฮะแขก็คิดเลยว่าถ้าหากว่าตรงนี้แขไม่มีสื่อตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆแขก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแขจะได้ความยุติธรรมอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นแขคิดว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามาเขาเรียกว่าเอามาคุยกันดีกว่านะฮะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำดีกว่านะฮะแล้วสังคมจะได้เห็นแล้วก็คือมันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะฮะที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาได้รับรู้ข่าวนี้เขาควรจะได้รับรู้สิ่งนี้ฮะด้วยอาการจริงๆแล้วการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่สาธารณะอย่างปลอดภัยแค่ว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ดีสำหรับสังคมไทยก็เอาเป็นว่าเป็นกระบวนการอย่างที่ทางตามขั้นตอนจะเป็นไปดีกว่าส่วนเรื่องที่แบบว่ามันมีคนพูดกับแขเยอะแหละเรื่องค่าเจ็บค่าอะไรตอนนั้นแขไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วค่ะแขขอแค่ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นและถูกต้องค่ะทนายฝั่งนั้นเหลืออะไรมาคุยกับเราอย่างไรบ้างไหมอ๋อยังเลยฮะก็ยังไม่มีเลยฮะก็ถ้ามีก็น่าจะเป็นทนายที่อาจจะต้องได้คุยก็เป็นทางทนายเลยส่วนทางแขก็คือด้วยวุฒิภาวะของแขในเรื่องของภาษาไทยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความเข้าใจในทางด้านกฎหมายของแขมันน้อยมากอะไรเงี้ยแขก็เลยมีความจำเป็นว่าเฮ้ยอาจจะต้องตรงไปที่ทนายมากกว่าครับเอาจริงๆแขอยากให้คนเรามองง่ายๆเลยนะฮะเวลาเราขับขี่ยานยนต์ตัวแขเองเวลาขับรถนะฮะแขว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้และเราควรขับขี่อย่างปลอดภัยดีกว่าฮะเห็นบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับปกป้องมากกว่าครับผมขอบคุณค่ะ